ส่วนของภาพรวมนะคะก็มองว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะเคลื่อนไหวผันผวนอยู่ในกรอบจำกัดนะคะก็จะเป็นการพักตัวเพื่อรอปัจจัยใหม่ในระหว่างนี้เนี่ยคิดว่าความกังวลใจเรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยอาจจะผ่อนคลายลงในระยะสั้นนะคะจริงๆเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ช่วงตอนเปิดตลาดเนี่ยค่อนข้างลบไปเยอะนะคะตามการดิ่งลงของตลาดหุ้นของทางด้านยุโรปนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดขึ้นมาในแดนบวกนะคะปิด 29.82 จุดในแดนบวกเนี่ยเพราะว่ามีทางอดีตรองประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยคือนายโดนัลด์คอนนะคะออกมาเผยกับตัว Wall Street Journal นะคะว่าเฟดเนี่ยกำลังจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเข้ามาสร้างความหวังให้กับตลาดในส่วนของภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจนะคะถ้ามีมาตรการกระตุ้นออกมารอบใหม่เนี่ยเพื่อที่จะผลักดันให้มีการฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องหรือว่าไม่สะดุดตัวลงนะคะแล้วก็ส่วนตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยอาจจะมีความมั่นใจเรื่องของสภาพคล่องต่างๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยมีการฟื้นตัวทำให้เรามองว่าวันนี้เซตของเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้ในระยะสั้นเป็นอย่างน้อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามองภาพรวมของความเสี่ยงทางลงเนี่ยเราก็ถือว่ายังคงมีอยู่แล้วเราก็ให้น้ำหนักกับเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปมากที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยคิดว่าคงต้องจับตาเรื่องของพัฒนาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของตัวอิตาลีแล้วก็สเปนนะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่อาจจะดูไม่ได้มั่นคงแข็งแรงมากในระหว่างนี้นะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอิตาลีเนี่ยเผชิญข่าวในเชิงลบไปค่อนข้างมากนะคะตัวธนาคารต่างๆที่ถูกดาวเกรดลงไปเยอะเนี่ยมีถูกกระหน่ำขายหุ้นออกมาค่อนข้างเยอะอย่างเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นทางด้านยุโรปเนี่ยก็ยังปรับลงกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวจากสำคัญที่จะทำให้จำกัดกรอบการฟื้นตัวของตลาดได้เพราะว่าความกังวลตรงนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ได้คลี่คลายไปนะคะสำหรับในส่วนของหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะในส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยเรามองว่าภาพทางด้านการเมืองน่าจะทรงตัวอิงทางด้านบวกนะคะก็บนความคาดหวังเรื่องของการฟอร์มตัวรัฐบาลใหม่นะคะซึ่งก็จะมีเรื่องของการโหวตตัวนายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นวันที่5นะคะสิงหาคมนี้นะคะก็คิดว่าในระยะต่อไปคงเป็นเรื่องของรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญต่างๆซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีโผล่ออกมาตามสื่อมวลชนต่างๆแล้วนะคะคิดว่าคงต้องรอตัวผ่านเรื่องของตัวนายกแล้วก็มีการไฟนอลไลซ์ออกมาอีกทีนึงนะคะว่าจะมีใครมาครองตัวเจ้ากระทรวงสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการผลักดันนโยบายต่อไปเพราะปัจจัยภายในเรื่องการเมืองเนี่ยถือว่าทรงตัวอิงทางด้านบวกนะคะส่วนกระแสเงินลงทุนต่างชาติตรงนี้เนี่ยคิดว่าคงต้องจับตาใกล้ชิดมากขึ้นเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มที่จะแผ่วเบาลงนะคะเมื่อวานนี้ต่างชาติเริ่มที่จะมีแรงขายสุทธิออกมาเป็นวันแรกในรอบ14วันทำการนะคะแต่ขายออกมาเพียงเล็กน้อยแค่32ล้านบาทนะคะคิดว่าคงต้องจับตาเพราะว่าหลังจากที่รับข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปเนี่ยต่างชาติสะสมหุ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็หลายหมื่นล้านอยู่นะคะคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยคิดว่ามีปัจจัยหลักที่ต้องติดตามหลักๆมาจากข้างนอกนะคะที่อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของกระแสเงินลงทุนนะคะของต่างชาติอย่างแรกก็คือเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐจะมีจริงหรือไม่ด้วยปริมาณเท่าไหร่นะคะอาจจะมีผลกระทบในเชิงบวกในแง่ของกระแสเงินลงทุนถ้ามีนะคะอาจจะยังคงไหลเวียนอยู่ในเอเชียอยู่นะคะในตลาดหุ้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้สินของทางด้านยุโรปมีความหนักหนาสาหัสมากขึ้นเนี่ยคิดว่าตรงนี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นการอ่อนตัวลงของตลาดค่อนข้างแรงด้วยนะคะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นใหญ่ๆที่อิตาลีหรือว่าที่สเปนนะคะเรื่องของโฟลว์ตรงนี้ควรจะต้องจับตาแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นนะคะในแง่ของระยะสั้นนะคะกลยุทธ์ยังคงเน้นลักษณะของ selective trading ต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะอิงหุ้นผลประกอบการหรือว่าหุ้นปันผลในระหว่างการที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีจะดูปลอดภัยมากกว่านะคะหรือว่าเป็น selective หุ้นรายตัวที่มีข่าวนะคะพอร์ตเรายังคงที่ 50% ก่อนเพื่อรอความคืบหน้าของปัจจัยต่างๆไปในทางใดทางหนึ่งนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตที่เรายังคงถือต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็น Workpoint Major เนี่ยทั้ง2ตัวเรามองทั้งงบจะดีแล้วก็ตัวคาดการปันผลระหว่างการอยู่ในให้ yield ที่ค่อนข้างสูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคงไว้ในพอร์ตเพื่อรอเรื่องของการประกาศงบแล้วก็ปันผลนะคะ STA ยังคงไว้นะคะแล้วก็ที่หุ้นที่ปรับออก2ตัวอาจจะ
ดูเต็มๆมูลค่าแล้วก็อาจจะทรงๆตัวอยู่นะคะคือตัว KH แล้วก็ TUF นะที่ปรับเข้ามา2ตัวแทน2ตัวนี้ก็คือ TTA กับ Thai Oil นะคะในวันนี้ TTA เนี่ย Fair Value 25.50 นะคะก็เมื่อวานมีการฟื้นตัวขึ้นได้ค่อนข้างโดดเด่นนะคะข่าวที่เข้ามากระตุ้นในระหว่างวันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับเรื่องของคาดการณ์เรื่องผลประกอบการในไตรมาสที่3นะคะที่จะพลิกกลับมามีกำไรอีกครั้งนึงในQ on Q นะคะซึ่งรายละเอียดก็คงจะนักวิเคราะห์กล่าวไปแล้วในส่วนของพื้นฐานนะคะตัวไทยออยล์นะคะแนะนำเข้ามาเก็งกำไรนะคะ97 บาทสำหรับ Fair Value นะคะตัวนี้เรื่องของข่าวเกี่ยวกับโรงกลั่นที่ไต้หวันที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นนะคะในช่วงวันที่30ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีการตรวจปิดเพื่อตรวจเช็คระบบเนี่ยตรงนี้น่าจะคาดว่าผลกระทบน่าจะเป็นเชิงบวกต่อเรื่องค่าการกลั่นที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมไปถึงในส่วนของราคาปิโตรเคมีด้วยนะคะก็แนะนำตัวไทยออยล์เข้ามาค่ะค่ะในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Safety Index Future ก็มองแนวโน้มน่าจะเห็นการแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยทางนี้ถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกที่เห็นดาวโจนส์เนี่ยกลับมาปิดบวกจากในความเห็นของรองประธานเฟดในเรื่องที่อาจจะเห็นเฟดพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่แต่ก็มองว่าในส่วนของความกังวลในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐจากตัวเลขล่าสุดที่ทยอยประกาศออกมาเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ในส่วนของปัญหาหนี้สินในยุโรปที่มองว่าอาจจะลุกลามไปยังหลายๆประเทศโดยเฉพาะในส่วนของอิตาลีแล้วก็สเปนเองเนี่ยก็ยังทำให้มีความกังวลแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อภาพรวมของตลาดหุ้นอยู่ขณะที่ในส่วนของตัวกระแสเงินลงทุนของต่างชาติที่เห็นการขายออกมาต่อเนื่อง3วันในฟิวเจอร์ก็รวมแล้วประมาณ 1,000 กว่าสัญญาโดยเมื่อวานนี้ก็ยังขายไปอีก23สัญญาแล้วก็การกลับมาขายของต่างชาติในหุ้นไทยวันแรกที่32ล้านบาทก็ยังคงต้องจับตาในส่วนของปัจจัยดังกล่าวต่อไปโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของ S50U11 ที่ปรับตัวลดลงอีก 5.70 จุดเมื่อวานนี้แต่ว่าถ้ามองในส่วนของสถานะคงค้างที่ปรับตัวลดลงส่วนทางกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้เป็นแรงกดดันมากนักต่อ S50U11 ทำให้วันนี้ก็มองว่าจากบรรยากาศการลงทุนของภูมิภาคช่วงเช้าที่เป็นบวกอยู่เล็กน้อยก็อาจจะทำให้เห็นการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้บางส่วนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยปัจจัยต่างๆจากภายนอกที่ยังมีความไม่แน่นอนถึงแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากในส่วนของการยิงกำไรผลประกอบการไตรมาส2แล้วก็ความคืบหน้าในส่วนของการเมืองก็น่าจะส่งผลให้ในส่วนของ S50U11 ในวันนี้ยังคงแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบ 778-795 จุดดังนั้นก็แนะนำให้เก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าว